นี่คือกุหลาบปากสั้นมันบ่ได้ลูกสาวงามนี่นี่สวัสดียามมื้อเช้าครับมื้อนี้ผมอยู่ที่ด่านบึงการนะครับอันนี้ผมเตรียมกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะออกเดินทางนะครับไปเดี๋ยวยังได้เฮามื้อนี้จะข้ามไปที่เมืองปากสั้นนะครับเป็นการข้ามไปในรอบหลายเดือนเลยนะครับกะไปเบิ่งว่าเมืองปากสั้นตอนนี้เป็นจังไดแน่นะฮะในช่วงฤดูฝนนี้ผมฝากรถไว้อยู่นี้นะครับเดี๋ยวไปจ่ายเงินร้านคิวๆนี่ฮะร้านฝากรถแล้วก็ข้ามด้านไปเดี๋ยวไปเจอกันบริเวณหลังด้านครับก็มาเห็นหมายคนกับเจ้าอันนั้นเห็นเสียเดี๋ยวเฮาเข้ามาจ่ายนะครับ1คือ100บาทแต่ถ้าสวง7จักคืนก่อนอ่ะ1อาทิตย์1อาทิตย์400 400 1อาทิตย์400บาทค่ะ1อาทิตย์400ไม่แพงแล้วก็ไม่แพง1เดือนน่ะคิดพิเศษให้สําหรับลูกค้าประจําของเรา1เดือนเท่าไหร่1,0001,000 บาทโอเคครับขอบคุณมากครับป้านี่เฮาฝากไว้อยู่บริเวณร้านขายของชํานะฮะข้างๆกับร้านจอดรถเลยเดี๋ยวเฮาอ๋อโพธิสว่างเนาะโพธิสว่างก็อยู่ด้านหน้านี่แหละป้าเดี๋ยวยังได้เฮาเข้าไปที่ด่านศุลกากรจังหวัดบึงกาฬอันนี้เฮาเก็บไว้เวลาเฮามาเอารถออกนะครับเดี๋ยวยังได้เฮาไปเอ็ดเหลืองเขานะฮะแล้วก็ไปเบิ่งบรรยากาศด้านหลังกันนะครับว่าการนั่งเรือนะครับการย่างลงการนั่งเรือการขนของนะครับยังคือเก่าบอที่ด่านศุลกากรบึงกาฬครับเรียบร้อยแล้วครับทำเอกสารเรียบร้อยต่อไปเราก็ไปซื้อตั๋วเรือครับ60บาทเรือจอดอยู่ทางใต้นะฮะไปครับเรียบร้อยครับเข้าซื้อตั๋วเรือไป60บาทนะครับสำหรับวันจันทร์ฮอดวันศุกร์นะครับตั๋วเรืออยู่ที่60บาทถ้าเป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์ก็แล้วแต่คนนะฮะคนน้อยก็ได้หารกันหลายคนหลายก็ได้หารกันน้อยนะครับอ่ะเดินทางนะครับมุ่งหน้าสู่เมืองปากสั้นน้ำโขงอย่างหลายเลยนะฮะมื้อนี้ผมก็เจ็บขามากนํานะครับมีอาการช้ำที่ขาแต่ก็ไปใกล้ๆครับเมืองปากสั้นนะครับไปเบิ่งดูว่าเป็นจังได๋นะฮะบ่ได้ไปหลายเดือนเลยตอนนี้คนกำลังลงจากเรือมาเฮาก็ขึ้นเรือลำด้านนอกแล้วก็เดินทางเลยนะครับการที่จะมาเมืองเดินทางไปเมืองปากสั้นก็อยู่ประมาณนี้ฮะก็อยู่เนี่ยขี่เรือข้ามคล้ายๆครับอยู่นครพนมครับนครพนมก็ย่างลงบันไดประมาณนี้ฮะลำนี้เหรอเขาต้องข้ามเรือลำนี้เพื่อไปขั้นลำพุนครับโอ้สร้างไปข้ามไปลำที่สองอึ๊บเรียบร้อยเลยนะฮะโอ้น้ำโขงตอนนี้ปริมาณเยอะมากเลยนะครับเอาเดี๋ยวจักหน่อยเดี๋ยวเรือออกครับหน้าฝนเนาะทางฝั่งทางพุ้นเมฆครับภูเขาควายนะฮะเมฆเต็มเลยน่าจะมีฝนนะฮะเรือบักขนานยนต์ขนรถสิบล้อถ้ามาทางรถนะฮะจะไปขึ้นทางพุ้นนะครับใช้เรือบักลำนั้นในการข้ามมาขึ้นมองเดียวกันนะ
แล้วปากสั้นโดนแล้วนะฮะที่บอดี้คามเรือบริเวณนี้เป็นปีกว่าเลยนะครับเป็นปีกว่าเลยที่ผมบอได้ใช้บริการยุดคามเรือตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ต้องทำการย้างขึ้นครับถ้ามาปากสั้นนี้ต้องได้ย้างขึ้นเนินยังสิฮะย้างขึ้นเนินเพื่อที่จะเข้าไปที่จุดตรวจคนเข้าเมืองเมืองปากสั้นนะฮะใส่น้ำคงตอนนี้เป็นสีแดงครับนี่ที่เห็นเรือนี่คือเรือบริการนะครับของทางสปป.ลาวมีหลายลำเลยนะครับบ่ต้องห่วงเลยนะครับมาที่เมืองปากสั้นนี้นะครับจากบึงกาฬมาปากสั้นนี้เรือเพียบเลยนะฮะเดี๋ยวจะได้เฮาขึ้นไปทางเทิงนะครับปะเฮาก็จะเห็นรถบรรทุกที่มาจากประเทศไทยนะครับกะมาขนสินค้าจากสปป.ลาวไปที่ไทยนะฮะมีทั้งมันสำปะหลังนะครับและก็สินค้าทางการเกษตรอีกเยอะเลยด่านสากลเมืองปากสันนะฮะฮอดแล้วเดี๋ยวเข้าไปเอ็ดเอกสารก่อนครับไปแจ้งเอกสารก่อนนะฮะถ้าอยากไปสะดวกก็ไปที่ขนส่งกับรถคันนี้ครับเดี๋ยวไปหลายๆคนแชร์กันเอาดีกว่านะฮะเดี๋ยวเข้าไปด้านกรอกเอกสารคนเข้าเมืองก่อนบริเวณนี้แหละอาจจะถ่ายบ่ได้ครับออกมาแล้วครับตรวจสอบเอกสารว่าประทับตาหรือยังนะครับผมประทับตาแล้วก็เก็บไว้นะฮะเลือกที่จะขึ้นรถ3ล้อก็ได้นะครับแต่มื้อนี้เฮาอาจจะบ่ได้ขึ้นรถ3ล้อนะฮะเนาะเดี๋ยวย้างเล่นมื้อนี้ย้างเล่นเดี๋ยวเฮาย้างเล่นไปทางฟุ้นเพราะว่าเฮาต้องได้เติมเงินอินเทอร์เน็ตนะฮะเติมเงินโทรศัพท์ก่อนปะย้างเบิ่งบรรยากาศนำกันนะครับเอาละฮะตอนนี้เฮาเข้ามาที่สปป.ลาวแล้วนะครับเมืองปากสั้นแขวงบริคำไซนะครับกับบริไชด่านอยู่ด้านหลังด้านเรือนี้ภาพเป็นปีเลยนะครับมื้อนี้ก็ได้มามีโอกาสมาไสกะยังโอเคคือเก่าอยู่นะครับมาสะดวกสบายมากเลยป้าเดี๋ยวผมพาย้างลิ้นก่อนโอ้สบายดีโอ้ลงมาฮอดก็เจอ FC เลยสบายดีขอบใจขอบใจบ่โอ้สบายดีสบายดีมู่อยู่สารคามบ่โอ้ขายเพลืออันนี้ขายเฟือขายเฟือขายตําแม่นแต่ว่าช่วงนึงมันมีคนหลายแล้วได้ขายเดี๋ยวนี้ค่อยหยุดเราบ่คนน้อยบ่เดี๋ยวนี้มันรถมันก็จะน้อยแล้วโอเคโอเคสาเดียวข้ามมาเที่ยวเอาไปก่อนขออนุญาตเฮ็ดปวกเลยแถวนั้นเฮ็ดปวกแมนเฮ็ดหลายเฮ็ดย่างหลายเลยเอาข้ามมาก็เจอ FC เลยบ๊ายบายข้ามาคือเจอ FC เลยอยู่บริเวณด้านนะฮะกะถือได้ว่ามาง่ายครับปากสั้นนะฮะปากสั้นกับบึงกาฬนี่ข้ามามาง่ายมากเลยเสียค่าเรือแค่60บาทแล้วครับแล้วกะเดินทางเข้ามาได้เลยเข้ามาหาได้อยู่แนวกินนะครับเข้ามากินข้าวจี้เข้ามากินเฟ้อเข้ามากินข้าวเปียกนครหลวงเวียงจันทน์เลี้ยวซ้ายไปทางพีครับ146ขมวน191โอ้โหผมเคยขี่มอเตอร์ไซค์จากขมวนมาปากสั้นแล้วนะครับ191พุ่นว่ะติไปชิงขวาง231กิโลโอ้ชิงขวางชิงขวางกับบ่ได้ไก่นะ200กว่ากิโลนะฮะผู้ใดอยากไปเที่ยวทุ่งไห่หินกะเส้นนี้เลยครับย้างออกไปข้ามแยกไปนะครับมีคิวรถขวามือส่งออกเอาเดี๋ยวนั่งกับบะเดี๋ยวนั่งท้ายเลยนั่งท้ายบ่ห้องนั่งท้ายได้บ่มีปัญหาขอบใจหลายติดรถไปนั่งไปเด้อตลาดจิตไปตลาดบ่โอ้ขอบใจหลายขอบใจหลายเอาเอาเอาโอ้โชคดีโชคดีโดยโดยลัดสลดมาเกยมื้อนี้เอาการเดินทางมากอะโอ้ถือได้ว่ามื้อนี้มีโศกมากเลยนะครับมีโศกมากเลยมีลัดสลดมาเกยนะฮะเฮาจะนั่งรถอันนี้น่าจะเป็นรถหุ่นใดนะนะฮะนั่งเข้าไปที่บริเวณขนส่งเมืองปากสันปะเมื่อกี้นี้เช็คสัญญาณเน็ตสบายดีผู้สาวสิได้บ่ได้มาแวะกินเนาะทางพี่ออกไปด้านครับออกไปด้านปะเดี๋ยวเฮาจะต้องเลี้ยวขวานะครับพอดีเจ้าของรถนี้เขาเป็น FC พอดีเลยนะครับเขาจะไปส่งอยู่ที่หน้าตลาดปากสันนะฮะด้านหน้านี้เป็นถนนหมายเลข13นะครับ13โอ้ได้อยู่บ่โอ้ได้อยู่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 อ้าวแล้วเราก็ออกมาถนนหมายเลข13นะครับถ้าจะไปขึ้นไปเชียงขวางไปทางพุ้นครับตรงไปทางพุ้นเชียงขวางนะฮะออกมาแล้วนะครับ
ื้นนี้ก็ได้มาเกาะท้ายกระบะครับโอ้ถือได้ว่าบ่ต้องยางตอนแรกผมคิดว่าผมจะยางจากนี้ไปตลาดเบิ่งบรรยากาศอายุสี FC พาขี่รถนะครับกับเบิ่งบรรยากาศไปนะฮะเบิ่งบรรยากาศไปโอ้รถมอเตอร์ไซค์ยังหลายเลยครับเยอะมากเลยเอาถนนก็ถือได้ว่ายังดีเลยครับไปซองกับ2นะครับลาดยางแจ๋วเลยนะครับลาดยางอย่างแจ๋วเลยแล้วครับตลาดเมืองปากสันนะครับผมจะต้องลงบริเวณนี้แหละตลาดเมืองปากสันโฉมใหม่นะครับโฉมใหม่เลยมีตึกครับมีตึกขึ้นใหม่เลยตะกี้ผมมานั่งกินข้าวอยู่แถวนี้ยังเป็นซุ้มเป็นซุ้มอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะย่างเข้าไปนี่นะครับตลาดปากสันโอเคโอ้โหขอบคุณมากๆเลยขอบใจหลายๆเด้อฮอตตลาดแล้วเด้โดยขอบใจเด้อพอดีอย่าเข้าไปแม่ซื้อพอดีเจ็บเข้าเดี๋ยวขอบใจหลายๆให้ช่องเก้าป่ะฮะให้ช่องอันเก้าพูดให้ดำมาแหละมาสิไปทั้งเลยดิเราเป็น FC เจ้าเนี่ยเป็นที่ติดตามอยู่อ๋ออยู่เจ้าอยู่ปักสั้นนี่บ่อยู่บริคันอ๋อเจ้าบริคันโอ้คุณน่ะอยู่บริคันไปบริคันดิโอ้ยังจะไปอยู่ยังจะไปอยู่ไปดูฮะเจ็บเข้าเมื่อกี้ก็เลยล้มมันเจ็บเข้าอ่ะเอ้าขอบใจหลายๆสำหรับน้ำใจเล็กน้อยนะน้ำใจยิ่งใหญ่เลยแหละเขาวะนะขอบใจหลายครับตอนแรกเขาจะยั้งมาเจ็บเข้าหอมเอาขอบใจเด้อบ๊ายบายเร็วบ๊ายบาย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 โอเคสบายดีสบายดีป้าขอบใจเอาครับขอบใจหลายนะครับสำหรับน้ำใจของชาวบริคันนะครับเพื่อนยุ่งเมืองบริคันนะฮะด้านหน้านี้เป็นตลาดปากสันนะครับไปต่อไปเฮากะข้ามถนนครับอู้แหลนกับบ่ได้ครับปวดขาครับข้ามถนนฮะเฮาต้องไปหาห้องเช่าก่อนมื้อนี้ผมน่าจะนอนอยู่ที่ปากสัน1คืนนะครับรถอย่างหลายเลยนะฮะเฮาต้องเข้าไปนี่แล้วก็ยังออกไปหาห้องพักน่าจะไปเบิ่งห้องเก่านะเดี๋ยวผมจะไปเบิ่งห้องเก่านะครับว่าเขายังเปิดอยู่บ่แต่ร้านอาหารตอนนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนแปลงกันไปหลายเติบเลยสำหรับเมืองปากสันนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเดี๋ยวผมท่าให้รถไปเวิร์ดก่อนนะสบายดียังอยู่คือเก่าอยู่เนาะวันนี้มาเดิน3ล้อก็ยังอยู่คือเก่าเดี๋ยวยังจะมาใส่บริการอยู่เด้อเดี๋ยวย่างเข้าไปเล่นข้างในก่อนยังบิวที่เก่าอยู่เลยนี่คือ3ล้อเมืองปากสันนะครับหรือว่าเฮาจะย่างไปทางพีก่อนฮึป้ามาเบิ่งบรรยากาศทางพีก่อนนะฮะป้าเมืองปากสันเดี๋ยวผมจะย่างไปหาห้องพักนะครับโอ้มีธนาคารมาแทนทีนะครับมีธนาคารมาแทนทีร้านอาหารแต่ในโซนร้านอาหารก็ยังมีอยู่แต่มีการขยับออกไปทางทุนนะฮะร้านอาหารอยู่ปากสันนี้รับรองว่ามีกุหลาบปากสันแน่นอนเลยร้านนี้หรือเปล่าสบายดีอ๋อเฮาจื้อตัวใดอยู่ได้ตัวอยู่นี่บ่แม่นอ๋อย้ายอยู่นี่เฮาดูว่าย้ายออกไปทางนอกแล้วก็ยังขายคือเก่าอยู่บ่ขายฮอดจังโมงขายฮอดได้12ยี่สองโมงนี่จื้อได้แล้วนี่ซื้อยังก่อนเฮ้ยซื้อยังก่อนมีมี่ยังขายคือเก่าเนาะเดี๋ยวตะแรงเมื่อไหร่จะเอามากินน้ำจะเอามากินมีเฝอมีอย่างนี้มีแต่เฝอป่ะมีเฝอเขาเปียกมีเฝอเขาเปียกเนาะโอเคน้องมีนะตะกี้เพิ่นขายอยู่บ่อนนี้ป่ะบ่อนนี้บ่อนแถวๆนี้เนาะแล้วเขายับไปทั้งพุ่นหมดป่ะแต่มองนี้เขาบ่ได้ให้เฮาไปทางอื่นหรือว่าจังไดบางคนก็ย้ายเอาเลยบางคนย้ายเอาเลยเนาะอ๋อนึกว่าสิบ่ได้เจอนะฮะกุลาปากสั้นนะครับน้องมิมี่นะฮะเอาไว้แล้วเฮาค่อยเจอกันเนาะสบายดีเดี๋ยวจะมานั่งกินข้าวเปียกอยู่ป่ะอ๋อนึกว่าสิบ่เจอละน้องมิมี่นะฮะแล้วก็ร้านปิงๆยางๆ
ถ้าเฮาสิกินข้าวปิ้งๆยังๆยังยังมื้อแรกนะครับสบายดียายสบายดีโอ้ควันขโมงโคงเคียงเลยก็ยังเป็นตำนานอยู่นะฮะยังเป็นตำนานปิ้งๆยังยังหน้าตลาดอยู่ร้านยาย4มันไปทางใดละเป็นพักก่อนแล้วเพิ่นเศร้าเล้าเพิ่นบ่โอ้ร้านยาย4อ่ะอยู่บ้านเพิ่นไปอยู่เฮือนจังเดียวตอนนี้น่ะแล้วจะนี่น่ะฮะเข้าร้านแล้วเข้าร้านมีร้านน้อยมีร้านน้อยแล้วผู้ใดได้ร้านนั่งฝนนั่งนั่งอายเพิ่นโอ้อายเพิ่นอายนั่งฝนอายนั่งฝนโอ้แต่นั่งฝนเด้เพิ่นยังไปสอนหนังสืออยู่หุ่นอยู่แม่นยังสอนหนังสืออยู่ปากกระดิ่งไตเห็นบ่แม่นเพิ่นมาดูอยู่บ่มาอยู่บ่เห็นเพิ่นเลยมื้อนี้อาจจะบ่ได้เห็นนะอายเพิ่นก็ฮู้จักยาย4ยาย4พักไปแล้วเด้อปิดตำนานยาย4ไปแล้วป่ะเดินทางต่อนะฮะนี่คือร้านอาหารที่ยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่ในเมืองปากสันนะมากินข้าวก็น่าจะเป็นโซนแถวๆนี้นะฮะเอ้าสบายดีสบายดีมาอยู่พีแล้วเนาะแม่แต่ก่อนทางพุ่นเนาะมีตึกขึ้นใหม่บ่ได้มาโดนยนตึกขึ้นเลยเอ้าขอบใจขอบใจเดี๋ยวยังมื้อแรกมื้อละยิ่งมันเครื่องบ่เมื่อกี้นี่โอ้ไปไปไปฝนตกห่ำก็เลยมาปักสั่นเอาละฮะจะยังมีคนผู้จำชื่อเฮาได้อยู่นะครับปิ้งป่าปิ้งกบปิ้งเขียดปิ้งตับอาหารพื้นบ้านอาหารที่กินง่ายๆอยู่แถวนี้สบายดีสบายดีอ้าวหนูผู้ใดคุ้นๆโอ้ยวิธีเจอกันโดนนะมาผู้เดียวเอาย้ายอยู่พี่บ่อ่ะจะประมาณนั้นเอออามาเอาอยู่เมื่อเก่าอยู่บ่ว่าได้ย้ายกันป่ะเขาเรียกว่าย้ายไปตามตึกแล้วนี่ร้านประจำเจ้าเก่าเลยผู้เลยจำได้นี่ยังคือเก่าอยู่ซิเลยก็มีผู้สาวมาต่ำซอยมานี่ผู้สาวนี่ป้าเบิดแล้วโอ้ยหาห้องพักก่อนทำหาห้องพักก่อนหาข้าวหม้อฮอนขี้นี่หาห้องพักอาบน้ำเย็นๆก่อนเดี๋ยวคอยออกมาเล่นตอนแรงเด้อมาผู้เดียวเจ้ามาผู้เดียวไปไปก่อนนี่กะเป็นร้านอาหารครับเป็นร้านอาหารร้านอาหารปิ้งปิ้งย่างย่างนะครับแล้วก็มีตำตำปักหุ่งย่างหลายเลยที่ผมจะย่างข้าวผัดซอยนี้ฮะโอ้เจ้าเอาผลือมาขายป่าโอ้หนังขายอยู่เจ้าเดียวเลยป่ายังเหนียวเขาเบิ่งแน่ปากกดปากกดปากกดคือบุคคามเอาไปขายทั้งพุ้นเขามีตลาดนัดไทยเล่าอยู่บึงกาฬมีข้ามเอาไปขายเขาข้ามไปขายลายแท้ได้เงินกันหลายเนอะอันนี้เปิดบริษัทยูพูดเดียวค้างค้างทางนี้เลยขายขายเมือกับมือแล้วเนาะเฮาโบยถ้าเฮามีม่องเอ็ดกินนี่พุดหนุนแล้วล่ะทงเท่าไหร่นี่ทง50ทง50บาทนึงปากดย่างหลายเลยเป็นกิโลมาเป็นโลเห็นบ่โลไปโลป่ายนึงเนาะโอ้เอาเหลืออยู่ถุงนึงเด้อมีมีม่องเอ็ดเดี๋ยวเฮาไปหาห้องพักก่อนขอบใจขอบใจป่ะเดินทางเข้าไปต่อแดดยังแห้งเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะไปพักเดี๋ยวผมจะไปพักมองเก่านะครับว่าเขายังเปิดชูบอมองเก่านะที่เลาะหลังตลาดเพราะมันใกล้ตลาดดีเพราะว่ามืออื่นเสาผมจะได้มาเบิ่งตลาดยังมือเสานำนะครับบ่ได้ย้างตลาดเสาเมืองปากสั้นนี้ย่างโดนเลยนะครับจำได้บ่มาปากสั้นแรกๆนะครับเป็นร้านทอดมันนะฮะเพิ่นก็ยังขายอยู่ยังขายอยู่เหมือนเดิมนะครับเฮายังบ่ได้แลกเงินเลยโอ้เฮาไปเซาบ่ได้แล้วเฮายังบ่ได้แลกเงินเด้อใดย่าจะยังตัดเข้าเท่าตลาดนะครับไปหามองแลกเงินด้านในเบิ่งก่อนนะฮะซ้ายมือก็ยังขายอยู่ครับปิ้งๆย่างๆนะฮะปิ้งๆย่างๆก็ยังขายอยู่สบายดีสบายดียายโอ้ยังขายอยู่คือเก่าเนาะเคยมานั่งกินเหล้ากับตาเพิ่นอยู่นี่เนี่ยเพิ่นไปซิแล้วโอ้บ่มีแต่อยู่ในคลิปเด้อไปมานั่งกับเพิ่นน่ะจะเห็นเพิ่นในคลิปจิมี่อยู่ในคลิปคอยอยู่โอ้เพิ่นเสียแล้วบ่โอ้เคยมานั่งคุยนําเพิ่นตั้งแต่หลายปีแล้วหลายปีก่อนอ๋อยังขายอยู่เนาะอ้าวโอเคเดี๋ยวออกมูดหนุนหาเพื่อนพักก่อน
โอ้ตาที่เขาเคยมากินเขานังคุยน้ำนะครับเมื่อประมาณ4ปีก่อนนะฮะเพิ่นเสียแล้วโอ้แสดงครับเสียใจน้ำครับแดดยังฮ้อนเลยตอนนี้เฮาก็ยังหาห้องเฮาก็ต้องหามองแลกเปลี่ยนเงินก่อนนะครับเข้าไปถามบังดูว่าแถวใดรับเปลี่ยนเงินแน่เอาแดดบ่ย่านดอกวันนี้เอากระห่มมานําเฮาเตรียมการมาดีเฮาคิดว่ามันจะเจอฝนนะเฮาก็เลยเอากระห่มมาย่ําหยังย่ําหยังมันจริงสะดวกสบายนะฮะหาที่แรกตั้งต่อนะครับโอ้เจริญยังหลายเลยหอพักทั้งพุ้นครับถ้าไปฮะเดี๋ยวผมไปแลกเงินก่อนนะครับน่าจะเข้าไปเบิ่งในตลาดก่อนเอาเดี๋ยวแลกเงินจังใดเดี๋ยวผมค่อยออกไปหาห้องพักครับไปยังเข้าไปนี่เลยเขาก็ยังบ่เปิดให้รถเข้าคือเก่านะครับตะกี้ประตูมองนี้จะเปิดให้รถเข้าก็ยังเข้าบ่ได้คือเก่าเข้าได้แต่คนย่างไปย่างมาเลยนะด้านหน้านี้คือขนส่งเมืองปากสั้นนะครับท่านใดที่เดินทางที่จะต่อรถไปทางอื่นนะครับไปปากกระดิ่งทางแบงลักสาวอยู่นี่เลยครับจุดนี้เลยนี่คือขนส่งเมืองปากสันจะมีรถตู้คอยบริการและก็รถสองแถวอีกอย่างเพียบเลยนะครับแลนไปฮอดนครหลวงเวียงจันทน์นะฮะลงไปฮอดปากเซจำปาซักฮอดเบิดเลยนี่รถสองแถวสบายดีผู้บ่าวอันนี้รถแลนไปทางเลิบทางแบงลักสาวทางแบงลักสาวอ้าวสบายดีไอ้สบายดีสบายดีอยู่ดีมีแห้งฮะบ้านผาเมืองกะประมาณนี้ฮะนี่คือรถสองแถวที่แลนในแขวงบริคำไส้นะครับเมืองปากสันแล้วก็มีรถตู้แลนไปนครหลวงเวียงจันทน์นะฮะรถตู้ย่างดีเลยอันนี้ก็ไปนครหลวงเวียงจันทน์ได้คือกันครับกะเป็นรถบัสนะฮะมินิบัสนี่น้อยคลาสสิกนะฮะบ่มีแอสบายดีไอ้บ่เบียงวะฮะบ่เบียงบ่ได้ไปเบียงเดียวโอ้เบิ่งบรรยากาศนะฮะเอาเดี๋ยวเฮาเฮ็ดตามแผนเฮาก่อนครับแลกเงินก่อนบ่มีเงินใช้เอาละครับเฮาเข้ามาที่ตลาดปากสั้นนะครับแต่เฮายังจะบ่ได้หยังนะครับน่าจะหยังช่วงแรงๆบรรยากาศน่าจะดีกว่านี้นะครับคนน่าจะมาขายของกว่านี้เอาเดี๋ยวเฮากะมาที่ปากสั้นนะครับขาดบ่ได้เลยเฮาต้องมาที่ร้านคํานี่ร้านคํานางจ้อยนะครับร้านคํานางจ้อยเดินทางมาที่เมืองปากสั้นนะฮะอยากจะมาซื้อคําหรือว่าอยากจะมาเปลี่ยนนี่ฮะโม่งนาฬิกานะครับเปลี่ยนท่านซ่อมแปลงนาฬิการ้านนี้เลยแล้วก็มีเครื่องเงินเนาะไอ้เนาะอันนี้เนาะเครื่องเงินบริการเลยเอาไว้ขายที่สําคัญก็คือพูดทองคํานะฮะทองคําตอนนี้สบายดีทองคํานะอันนี้เจ้าของร้านนะฮะโหนี้มีทองแท่งนําครับมีทองแท่งนําทองแท่งสบายดีสบายดีมื้อนี้เฮามีนางแบบอันนี้ลูกสาวอ่ะลูกสาวมีกี่คนมี1คนโอ้สบายดีแนะนําตัวดูเจ้าซื้อนางหยังซื้อฟ้าใสฟ้าใสฟ้าใสนี้เป็นอยู่ม.ใดล่ะอยู่ม.7ปีนี้สุดท้ายเอาหรือว่าอยู่มหาลัยนี่ตัวสูงเนี่ยตัวสูงได้ไผได้แม้ได้พอได้พอสูงได้พอสูงเท่าไหร่ตอนนี้170สําอายเลยเฮาสูง171 170 171ปาดสูงแท้ต้องได้ไปเปลี่ยนอันนี้ได้นี่เขาเอิ้นว่านางงามฮะมีแพทย์มาส่งไปว่างามป่านนี้ลูกสาวนะโอเคกับร้านนางจ้อยร้านนางจ้อยนะเอาเมืองปากสันกุหลาบปากสันนี่คือกุหลาบปากสันมันวายได้ลูกสาวงามนี่นี่เดี๋ยวต้องไปเป็นนางแบบผมเป็นนางแบบกับเป็นนางงามนางงามได้สบายเลยนะอยู่ม.7ปีหน้ากระจกไปเฮียนใส่ต่อไปเฮียนเวียงบ่แล้วแต่เพื่อนตัดสินใจเนาะเมืองนอกครับไปเมืองนอกเลยไปสายอเมริกาออสเตรเลียไปออสเตรเลียดีกว่าออสเตรเลียดีกว่าเอาเข้าใจหลายมาครั้งเฮาก็ต้องได้มาแวะนะฮะมาแวะถามข้าวเป็นจังได๋อยู่ดีอยู่สบายดีบ่นะฮะเบิ่งแล้วนี้น่าจะสบายมากเลยนะทองคําเตรียมร้านเลยโอเคเข้าใจหลายเด้อไปกันเด้อนางจ้อยนางจ้อยอยู่ข้างในไปกันเด้อไปกันเด้อบ๊ายบายฮะเรียบร้อย
ฮะทักทายนะครับแวะทักทายFC นะครับมาทุกครั้งเมืองปากสันก็ต้องมาแวะทักทายอันนี้ร้านเกือบนะฮะร้านเกือบนี้ก็เคยมาถามราคาเกือบอยู่สบายดีโอ้นี่พนักงานใหม่มันบ่นี่เขาเคยมาถามพนักงานเก่าเขาเล่าออเบิร์ดระบอกเราเบิร์ดระบอกฮานคำจันสุดาขายเกือบฮานคำกับสุดาใจเกือบสบายดีสบายดีไปนี่ตลาดเมืองปากสันเดียวเอาไว้เนี่ยมือแรงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆยังเลาะบึงตลาดเมืองปากสันสบายดีสบายดีเป็นยังคึกคืนคือเก่านะครับถ้าเบิ่งตอนแรกน่าจะคึกคืนกว่านี้เดี๋ยวไปเฮ้าไปหาห้องพักนะครับโอ้โหเพียบเลยถั่วดินขายเท่าเลยถั่วดินถุง 10,000 เอาอุดหนุนถุงนึงถั่วดิน10,000อะกินแล้วมันจะล่มหลายปะปูดปาดเมื่อคืนเมื่อมื้อเนาะอ้าวลืมเงินทอนเอาได้ทั่วแล้วเฮากะยางออกเบิ่งบรรยากาศจักหน่อยนึงนี่ยังเนี่ยบอนอ๋อบอนตัวนี้บอนปะแดดยังฮ้อนเลยโอ้โหลืมกางผมลืมโอ้โหลืมนึกว่าลืมกางผมครับอยู่นี่อันนี้มนัสฮะสบายดีอ้ายสบายดีโซนี่เป็นยามนัสนะยามนัสนี้ยังหลายเลยสบายดีฮ้อนบ่บ่ฮ้อนปานใดเนาะฮ้อนกับฝนนี่มักหยังฮ้อนกับฝนนี่มักหยังมักฝนมันลงแห้งๆมากกับไม่ได้ขายตกพอดีเนาะตกพอดีโอเคไปเดี๋ยวเฮาไปหาห้องพักกันก่อนนะครับออกจากตลาดเมืองปากสันนะฮะเดี๋ยวเนี่ยมื้อแรงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเก็บบรรยากาศตลาดเมืองปากสันให้เพื่อนๆได้เบิ่งกันนะครับเป็นการอัปเดตให้เบิ่งว่าตอนนี้เป็นจังใดแล้วหลังจากที่สร้างตลาดโดมใหญ่ๆนึกซึ้งว่าจะมีการขยายโดมออกมาอีกนะครับขยายโดมออกมาอีกสงสัยจะได้เพิ่มร้านค้าขึ้นมาอีกแน่นอนเลยมักนัดนะยังหลายเลยเต็มรถเลยใส่มงคุณก้อนฮอดเฮือนพักมีคนขอถ่ายรูปน้ำเอาสบายดี สบายดีเดี๋ยวเจอ FC ฮะคันนึงว่าเพิ่นเอิ้นไผเอิ้นเฮาเองสบายดีเจ้าสบายดีเฮาฮู้เจ้าอยู่แต่เพิ่นก็บ่ชื่อผู้ไทดําผู้ไทดําสบายดีโอ้เดี๋ยววางก่อนเออบ่คนรู้จักของค่อยอายค่อยมาแล้วค่อยว่าสิได้สบายดีนึกว่าบ่มีไผชื่อเฮาได้ชื่อเฮาสั่นลบๆซ่อนๆมาบ่โอ้เด้อทางพี่เห็นก้อนเฮาอีกนี่เรามาโอ้อันนี้เปิ้นฮั่นนั่นบ่ฮั่นเสริมสวยโอ้อันนี้ฮั่นกาแฟแซ่บปากสั่นอันนี้ฮั่นกาแฟแซ่บปากสั่นอันนี้เรามากินกาแฟแซ่บน้ำลายโดยเดี๋ยวเฮาออกมาเฮาว่าจะเข้าไปนี่ใส่มุ้งคุ้นนี่แหละเออเดี๋ยวเฮามาลิ้นน้ำยังไม่แรงก็ได้หรือว่าว่างๆเดี๋ยวเฮาออกมาลิ้นน้ำเด้อฮะเฟอร์เขาเปียกโอ้เจ้าก็ขายเฟอร์เขาเปียกคือกันโอ้กินใกล้ๆเอาเนาะเลยเขาเลยแต่จริงๆก็เมนเล็กเขามาดาราเขามาโอ้โอเคสบายดีไม่ได้มาเป็นปีละโอ้ไม่ได้มาเป็น2ปีละไปแต่ทางอื่นมื้อนี้ก็ได้มีโอกาสมาละได้มาเจอกันมาแต่สมัยตลาดบนไฟไหม้แล้วเออตอนนั้นก็มาก่อนตลาดก็มาแต่มาอยู่แต่บ่ได้ค่อยได้แวะเข้ามาบ่ได้แวะเข้ามานอนตำบักหุ่งอยู่นอกบ่ฮะคือว่าหานสาว4เด้อซะหานสาว4เพิ่นเฮไปแล้วเพิ่นเฮไปละหานสาว4นี่โอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปพักผ่อนเข้าเฮือนพักก่อนจักหน่อยเด้อสบายดีเดี๋ยวมารินนำเอ้าหยังเอาะมื้อนี้ก็เห็นกันเลยล่ะเนี่ยมีแวะก็มีได้ต้องได้แวะล่ะแวะเอาไปก่อนเด้อซะโอเคสบายดีไปก่อนขอบใจเด้อไพลินซาลอนแม่นบ่โอ้ตัดผมซะบ่ไพลินซาลอนป่ะเดี๋ยวเฮาย่างเข้าไซมงคุณนะฮะไซมงคุณนี่ก็เป็นเพื่อนพักตั้งแต่เฮามาพักแรกๆเลยนะฮะ
ไซมงคุณก็เดี๋ยวนี้เป็นคลองยังดีเลยนะครับเอ็ดเป็นคลองระบายน้ำยังดีเลยแล้วก็ลาดยางยังดีเลยถนนก็ใหญ่กว่าเก่าเดี๋ยวเบิ่งดูว่าห้องพักมันจะราคาสำเก่าบ่แต่มองอยู่มองกินก็บ่อึดครับแถวนี้ยังหลายเลยเงินพักใส่มงคุณนะมื้อนี้เฮากางห่มมาบ่ได้ยานแดดจักมิดเอ้าไปถามราคาเบิ่งนะฮะราคาสิสำเก่าบ่ไปอุ้ยสบายดีเน่มีไฟอยู่ดูว่าต้องเครื่องสีบ่ยกที่หนึ่งสบายดีไปใส่ละไม่มีใครเลยฮะแผงไหนเนาะนั่งทาก่อนครับบ่มีพนักงานบ่มีคนอยู่แต่โรงแรมน่าจะเปิดนะโรงแรมน่าจะเปิดทาจักหน่อยหนึ่งเรียบร้อยมาแล้วได้ห้องพักแล้ว205กับ 120,000 ขึ้นมาอีก 20,000 ตามเรทเงินฮะเรทเงินตอนนี้ก็โอ้ราคาอยู่700,000 แล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนาะ 1,000 และเป็น 700,000 เลยเอ้า205เดี๋ยวเฮาเข้าไปพักก่อนจักหน่อยเย็นเย็นก่อนแดดโคตรร้อนเลยโดยมาแต่ทั้งเลยเมื่อกี้นี่มาแต่ทั้งเลยมาทั้งหลังบ่อ๋อลงหลุมซักเครื่องปะเอาไปเบิ่งห้องกัน204 205ห้องนี้เขายังบ่เคยนอนไปไขไขไขซับแบบซับพลังงานก่อนนะครับก่อนที่จะออกไปลุยยังไม่แรงนะฮะอู้ปึ๊บ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 แชะเรียบร้อยโอเคแล้วล็อกกุญแจ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 เอามาเบิ่งห้องกันครับตุ้มกระเป๋ากะบ่ได้เอามาหลายฮะกะประมาณนี้ครับแสนเศร้าแสนเศร้าราคาก็อยู่ประมาณห้อย200บ่200ฮะคืน200ประมาณ200เนาะประมาณ200แสนเศร้า60แล้วก็มีห้องน้ำครับเดี๋ยวเบิ่งห้องน้ำแชะเปิดม่านก่อนชูแวบเป็นข้างหลังครับข้างหลังของโรงแรมมีมองจอดรถให้ยังดีเอารถยนต์มากก็จอดได้ครับสบายท่านใดที่มักราคาประมาณนี้ฮะราคาย่อมเยาทุกๆนะครับแสนซ่าห้องน้ำนี่อ่ะนี่มีชักโครกชักโครกอาบน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นโอ้สบายโอเคผมอยู่จังไหนก็ได้ครับอยู่ได้เบิร์ดนอนได้เบิร์ดเลยนะฮะห้องบทิศแอร์ผมก็นอนได้ที่กันนะฮะเอ้าอยากฮ้อนเลยเพื่อมีเอียงอยู่บ่มีวางเปล่าโอเคครับอยู่จังไหนคอยว่ากันอ้า